สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อบุญบัวแก้วครับวันนี้เราจะมีเหรียญหลวงพ่อโก้หนึ่งเดียวในโลกครับที่เอาความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะครับพื้นบ้านนะครับคู่ด้วยวัตถุมงคลนะครับเป็นเหรียญพระเครื่องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับท่านด้านหลังก็คือหลวงพ่อนะครับไม่ใช่คนขับนะครับนี่ก็คือหลวงพ่อนะครับไฟมันไม่สว่างนะครับสักครู่นะครับนี่ก็คือหลวงพ่อโก้นะครับท่านนี้นะครับท่านนี้คือเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วเราเหรียญนี้นะครับมันก็จะมีทั้งขาไปแล้วก็ขากลับขาไปก็คือนะครับรถมอเตอร์ไซค์จะหันไปทางขวามือเรานะครับจะหันไปทางขวามือเราแต่ถ้าเป็นขากลับหัวรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปอยู่ฝั่งนี้นะครับมีทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับเป็นพระเหรียญเดียวในโลกนะครับที่จัดทำแบบนี้นะครับของหลวงพ่อโก้นะครับวัด9ห้องนั่นเองนะครับเรามาดูเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับด้านหลังยันเรียบง่ายนะครับปี2534เขียนพ.ศ.ไว้ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าครับไปเราไปดูดีเทลโดยรวมองค์เดียวในโลกจริงๆครับตั้งแต่ที่เห็นมานะนี่ครับผมขยายชัดๆเลยนะครับขอขอบคุณเพจหลวงพ่อโก้ด้วยนะครับที่มอบภาพสวยๆนะครับใครอยากเช่าซื้อเช่าหารุ่นนี้แนะนำนะครับแนะนำเซิร์ชใน Facebook นะครับหลวงพ่อโก้ก็จะขึ้นนะครับเป็นเพจนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูชัดๆนะครับไม่ชัดอีกก็ไม่รู้แล้วนะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าสวยครับพี่ๆครับขอส่องนานๆได้ไหมนี่ครับเป็นเหรียญที่แปลกนะครับเป็นเหรียญที่แปลกนี่ด้านหลังยันนะครับค่อนข้างจะแตกนะครับยันผมไม่แน่ใจนะครับว่าองค์นี้แท้หรือปลอมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญถึงขนาดนั้นแต่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมองค์นี้ผมก็ซื้อมานะครับซื้อมาในราคา350บาทนะครับแท้ไม่แท้ไม่รู้ฝากพี่ๆเพื่อนๆพิจารณาด้วยแต่ที่รู้ๆคือองค์เดียวในโลกครับองค์เดียวในโลกถ้ามีปลอมอีกก็ไม่รู้เลยนะครับเป็นพระรุ่นเดียวขอโทษนะครับที่เมื่อกี้พูดว่าองค์เดียวในโลกคือมีหลายองค์นั่นแหละครับแต่มีรุ่นเดียวในโลกรุ่นเดียววัดเดียวที่เป็นแบบนี้นี่ครับนี่ครับเกิดคำถามครับเกิดคำถามรถคันนี้ยี่ห้ออะไรใครรู้บ้างครับรถคันนี้ยี่ห้ออะไรครับนี่ครับนะเอาให้ดูกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งเกิดคำถามนะครับนี่ล้อรถนะครับนี่ล้อรถดูนะครับดูสภาพรถนี่ครับรถนี้ยี่ห้ออะไรนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแปลกไหมครับคนขับรถไม่ใส่รองเท้าครับแต่หลวงพ่อใส่นะครับหลวงพ่อใส่คนขับรถไม่ใส่สลับกันแล้วนะครับนี่ครับคือหน้าหลวงพ่อนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่เขาตั้งใจแกะให้โต้ลมนะครับหน้าก็เลยออกมาประมาณนี้อันนี้ผมพูดติดตลกแล้วนะครับโอเควันนี้ก็สุดนะครับเหรียญหลวงพ่อโก้วัด9ห้องปี2534เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ